ากจะเอาเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าไปผูกกับกริดเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีสุดของผู้ใช้งานต่อไปครับผมอภิชาติ คุณรัตน์ทรัพย์ครับชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์แวทชัวเล่คาโดโฟนะครับเป็นผู้ผลิตเทียนไขจากถั่วเหลืองและเครื่องหอมต่างๆนะครับโดยที่เราจะอยากจะเอาเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าไปผูกกับกลิ่นเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีสุดของผู้ใช้งานต่อไปครับครับแรงบันดาลใจในการทำแบรนด์ของผมนะครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยเราเคยได้มีโอกาสไป work at holiday ที่ออสเตรเลียเพื่อไปทำงานนะครับช่วงนั้นจะทำงานเป็นบาริสต้าสายกาแฟแต่ว่าจังหวะที่เราได้มีโอกาสไปงานตลาดอาร์ตมาร์เก็ตนะครับแล้วเราไปเจอโปรดักต์ว่าเอ้ยจริงๆแล้วสินค้าที่เป็นกลุ่มเครื่องหอมเนี่ยสามารถที่จะเป็นไลฟ์สไตล์โปรดักต์แทนที่จะเป็นบาร์โปรดักต์หรือว่าเป็นสินค้าลักชัวรี่อย่างที่เราเคยรู้จักกันเราก็เลยมีไอเดียกับมาแต่ด้วยประสบการณ์ที่เรามีนะเราอยากจะขอเขานำสินค้าเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแต่ว่าด้วยปัจจัยหลายอย่างคือทำให้เขาไม่ได้มีการส่งออกนะครับทีเนี้ยเราก็เลยนำไอเดียตรงเนี้ยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราลองทำขึ้นมาเองแล้วก็กลับมาไทยเนี่ยก็เริ่มมาดูวัตถุดิบแล้วก็ผลิตจริงเพื่อทดสอบโปรดักต์เพื่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดของลูกค้าและจึงเปิดตลาดเมื่อปลายปี2017เป็นต้นมาครับสำหรับสินค้าที่ขายดีของเรานะครับก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเทียนกลิ่นแบงคอกนะครับจะเป็นส่วนผสมของลาเวนเดอร์เซนนามอนเรื่องราวนี้คือการโหยหาความสงบในวันที่วุ่นวายแล้วลาเวนเดอร์เป็นตัวแทนของการพักผ่อนและความสงบแล้วก็เซนนามอนเนี่ยเป็นตัวแทนความสบายความทันสมัยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกกลิ่นก็คือวูดแลนด์วูดแลนด์เนี่ยครับเป็นธีมการค้นหาตัวตนการเดินทางนะครับเป็นกลิ่นโทนป่าจะมีส่วนผสมของยูคาลิปตัสที่เป็นโทนกลิ่นเย็นๆกับโทนไม้อย่างแซนเดอร์วูดนะครับเพื่อสะท้อนบรรยากาศป่าไม้เย็นๆนะครับก็ในกิจขายดีของเราตอนนี้นะครับก็จะเป็นอย่างตอนนี้ในงานนี้ก็มีโรสเตอร์นะครับคือเราพยายามที่จะผูกกลิ่นกับเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าอย่างโรสเตอร์คือการที่คุณเอาบรรยากาศและกาแฟร้านโปรดไปไว้ในบ้านของคุณเองนะครับอย่างนี้เป็นส่วนผสมของกาแฟกับช็อกโกแลตหรืออย่างกลิ่นโชคดีโชคดีเนี่ยเรื่องราวคือกลิ่นที่เราออกช่วงปีใหม่ก็เลยอยากได้คำว่าช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็เป็นตัวผสมต้มแต่รสแมรี่ต้มเลยจะเป็นผลไม้มงคลที่เราไว้แบบไหว้ตอนช่วงขึ้นปีใหม่ก็จะเป็นกลิ่นข้าวแดงเป็นที่มาของกลิ่นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราแตกลายสินค้าออกไปอีกอย่างตัวนี้ก็คือได้ตัวไหนเวลาเราพัฒนาโปรดักต์เนี่ยนอกจากเรื่องเล่าเนี่ยมันจะมาจากแบบลูกค้าอย่างซีรีส์เทียนมงคล5ตลับอย่างเงี้ยครับเป็นที่มาจากว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้กลิ่นอะไรกลิ่นพร้อมกันแต่ว่าอยากได้ไซส์มันเล็กกว่านี้เพื่อใช้ในห้องนะครับทีนี้เราก็เลยออกมาเป็นซีรีส์นี้เรียกกลิ่นขายดีของเราคือ Bangkok Tender สยามพูดแดงแล้วก็โชคดีมารวมเป็นไซส์มินิกินนะครับครับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาจุดแข็งในการเล่าเรื่องที่แตกต่างครับแล้วก็เลยเอาเรื่องราวต่างๆที่กับกลิ่นลูกค้าจะจุดจะเปลี่ยนไปนะครับอย่างแล้วมันจะอย่างโรสเตอร์อย่างเงี้ยที่จะคือว่าสร้างบรรยากาศและกาแฟร้านโปรในบ้านของเราตอนแรกก็แบบกับช็อกโกแลตนะครับนะครับแล้วก็อย่างกลิ่นเฉลิมฉลองเนี่ยเป็นขนมอะไรกับเป็นต้มยำนะครับแล้วก็คือเวลาเราก่อนจะออกกลิ่นเราก็มักจะคิดถึงกลิ่นที่เราจะออกผูกกับเรื่องราวที่เราจะเล่าครับกลิ่นใหม่ก็จะมีแบบโทนแบบการกินชาเนี่ยแล้วก็เป็นช่วงเวลาประทัดรักใหม่ก็จะเป็นโทนเรียมช่วงบ่ายย่อมาจากโทนเรียมตัวย่อคือ PM คือช่วงเวลาตอนบ่ายนะครับอย่างช่องทางจำหน่ายก็คือมีในเว็บไซต์ backwardlegcandleco.com นะครับ Facebook Instagram คือ backwardlegcandleco แล้วก็ LINE @backwardlegcandleco ครับแล้วก็มีตามเว็บไซต์ก็จะมี happening event shop happeningevent.com แล้วก็ webfire.com นะครับ